แต่งชุดนี้เท่ใช่ไหมคะถ้าเท่เดี๋ยวโอภาชมค่ะมาเลยสำหรับคันที่ลูกค้าเห็นนี้นะคะคือรุ่น Y Tag 4x4นั่นเองค่ะคันนี้นะคะแต่งได้โหดมากๆเลยนะคะเป็นชุดของ Hummer ทั้งคันเลยค่ะนี่เลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะใส่เป็นตัวกันชนด้านหน้าของ Hummer นั่นเองค่ะตัวลูกค้าจะได้ไฟตัดหมอกด้วยนะคะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในตัวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนเนี่ยลูกค้าสามารถไปเพิ่มวินนะคะในการลากจูงได้เลยเนาะครั้งนะคะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะคะจะเป็นสีแดงของ Hummer ก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็มีหูลากให้ด้วยนะคะนี่อันนี้ก็คือใช้งานจริงได้เลยนะคะลากได้นะคะลูกค้าส่วนของตัวกระจังหน้าก็แถมฟรีให้ด้วยนะคะซึ่งรับกันกับมากๆเลยนะคะกับตัวกันชนด้านหน้าของ Hummer เนาะแล้วก็ไฟ LED ด้านบนนะคะนี่ถ้าแถมฟรีให้เลยเนาะด้านบนค่ะติดตั้งสกู๊ปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตค่ะรูปลัดนั่นเองนะคะนี่ก็จัดทำสีทูโทนให้นะคะด้านข้างนะคะติดตั้งซุ้มล้อให้ด้วยนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะสีดำด้านแบบมีหมุดนั่นเองค่ะซึ่งรับกับตัวกันชนหน้าของ Hummer ได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะดุมากๆเลยนะคะแล้วก็สูงปี๊ดเลยเพราะว่าเรายกให้ด้วยค่ะยก2นิ้วนั่นเองค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ20ค่ะลูกค้าออฟเซ็ตนะคะตัวนี้จะลบ18นะคะหรือว่าลบ24ลูกค้าใส่ได้นะมาด้วยยาง MT นั่นเองค่ะหน้ายางอยู่ที่33 × 12.50 นั่นเองค่ะเป็นยางมัดใหญ่นะคะไว้ลุยได้เลยนะคะตัวนี้เนาะใส่ปีกนกของออปชันให้ด้วยค่ะบันไดข้างเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะเป็นบันไดข้างของ Hummer นั่นเองค่ะเวลาเปิดก็จะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะในส่วนของของแถมมาตรฐานนะคะโอติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะราวหลังคาด้านบนนะคะอันนี้ก็คือตรงรุ่นเลยนะคะของ Y Tag นั่นเองค่ะโลบาร์ค่ะลูกค้าก็ใช้งานของ Hummer เช่นเดียวกันทรงนี้นะคะเรียกง่ายๆเลยก็คือทรงปืนนั่นเองค่ะด้านข้างเนี่ยจะมีไฟติดด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกนะคะดวงที่3อยู่ด้านบนให้ด้วยนะคะนี่เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะกันชนท้ายก็ไม่พลาดค่ะติดตั้งของ Hummer เช่นเดียวกันค่ะเป็นกันชนท้าย Hummer นะคะมาพร้อมกับไฟ2ป้ายทะเบียนมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงนี่เลยไฟถอยค่ะตัวนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะไฟตรงนี้ก็จะทำงานอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่าเป็นไฟ LED หรือว่าสปอตไลท์นั่นเองค่ะและคันนี้นะคะเรามีการเสริมหัวบอลให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะทุกจุดเลยนะคะด้านหลังก็รองรับอยู่แล้วเนาะสำหรับตัว Hummer นะคะด้านท้ายค่ะโอมีการติดตั้งนะคะฝากครอบท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่และนี่แหละค่ะคือ Y Tag 4x4นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง Hummer รอบคันถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถโหดๆแบบนี้นะสามารถแคปรูปทักหาส้มเอิร์ดได้เลยค่ะ